ท้ายนะคะสัปดาห์นี้ของเราค่ะช่วงโปรช็อปของเรานะคะก็จะมาแนะนำในเรื่องของอุปกรณ์ดีๆมาให้ทุกท่านเสียตังค์กันในสัปดาห์นี้ค่ะมีอะไรมาแนะนำกันบ้างคะเริ่มต้นปีอย่างนี้นะครับก็จะมีคอลเลคชันของปี2018ออกมามากมายหลายยี่ห้อไปหมดเลยสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของไมค์กอล์ฟนั่นเองอ่ะฮะลองไปดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับไปติดตามชมกันเลยครับเชิญเลยค่ะTitleist 718 AP2 irons are the gold standard for มาเริ่มกันที่ตัวแรกของ Titleist 3โมเดลคือ AP2 CB กับ MB เป็นเหล็กที่เน้นการคอนโทรลเหมาะกับสำหรับผู้เล่นมือดีโดย AP2 ยังคงเป็นโมเดลที่มีเทคโนโลยีสูงที่สุดมีการดีไซน์ที่ละเอียดอ่อนในเหล็กแต่ละเบอร์บริเวณหน้าไม้ใช้วัสดุต่างกันและความหนาบางต่างกันเพื่อให้เหล็กมีคาแรคเตอร์ที่เหมาะสมโมเดล CB ยังคงเป็นรูปลักษณ์เบลด Cavity Back แบบคลาสสิกใส่ทังสเตนที่โคนและปลายใบเช่นกันในเหล็ก 2-7 เพื่อเพิ่ม MOI และดึงจุดศูนย์ถ่วงให้อยู่ต่ำตัวหน้าเหล็กบางเพียง 3.1 มิลลิเมตรเพื่อสร้างบอลสปีดให้ได้ระยะทางได้สูงสุดขณะที่เหล็กสั้นเป็นเหล็กโครงสร้างชิ้นเดียวเพื่อให้ประสิทธิภาพด้านความแม่นยำสมกับเป็นเหล็กทำสกอร์และโมเดลสุดท้าย MB เป็นเหล็กเบลดหลังตันที่เหมาะสำหรับผู้เล่นมือดีโดยเฉพาะรุ่นใหม่นี้มีจุดเด่นอยู่ที่วางน้ำหนักไว้ตรงที่สวิสปอตเพื่อให้ฟิลลิ่งและเอื้อต่อการเล่นการแต่งช็อตอย่างที่นักกอล์ฟมือดีนั้นต้องการแม้จะเป็นการลอนช์โมเดลเหล็กพร้อมกันมากที่สุดเท่าที่ Titleist เคยทำมาแต่อย่างไรก็ตามเหล็กแต่ละโมเดลก็มีคาแรคเตอร์ของตัวเองที่ชัดเจนคงจะไม่ใช่เรื่องยากเกินไปที่จะหาว่าเหล็กรุ่นไหนในซีรีส์718เป็นรุ่นที่ใช่สำหรับคุณมากที่สุด Titleist 718 AP2 irons The result is the new Epic iron a club that exceeded even our high expectationsมาต่อกันที่คาร์ลเวย์หลังจากประสบความสำเร็จอย่างมากกับการลอนช์ตระกูลหัวไม้ Great Big Bertha Epic พวกเขาก็ต่อยอดความสำเร็จนี้ด้วยการเปิดตัวชุดเหล็ก Epic เพื่อเข้ามาเติมซีรีส์ให้ครบอย่างสมบูรณ์แบบโดยมีให้เลือก2โมเดลคือ Epic Star โมเดลที่ปรับปรุงมาเป็นพิเศษเพื่อวางขายในเอเชียโดยเฉพาะและ Epic Pro ที่ดีไซน์เน้นให้เหมาะกับนักกอล์ฟมือดีเป็นหลักสำหรับชุดเหล็ก Epic ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยคอนเซปต์ที่ไร้ขีดจำกัดทางด้านต้นทุนและขั้นตอนทางวิศวกรรมมีการระดมความคิดเห็นจากทีมงานของ Callaway มากกว่า70คนก่อนกลายมาเป็นชุดเหล็กที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีไล่ตั้งแต่หน้าเหล็กแบบ Cup Face 360 Face Cup Technology โครงสร้าง Exo Cage และเทคโนโลยีเด่นในรุ่นนี้คือ Internal Standing Wave ที่ใช้วัสดุทางสเตนจากกระบวนการ Metal Injection Molding ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องความเที่ยงตรงเข้ามาจัดวางน้ำหนักในเหล็กแต่ละเบอร์เพื่อให้ได้มุมเหินอัตราสปินและฟิลลิ่งที่เหมาะสมที่สุดทั้งหมดนี้ทำให้มีการคาดหมายว่าชุดเหล็ก Epic จะเดินตามรอยความสำเร็จเช่นเดียวกับ Driver ได้อย่างแน่นอนAnd the slightly smaller head, slimmer top line, thinner sole, and less offset create the keen feel and workability that better. นอกจากรุ่น Epic อีกหนึ่งชุดเหล็กรุ่นเด่นของ Callaway ในปีนี้ที่ต้องพูดถึงก็คือรุ่น Steelhead XR ที่มีการนำโมเดลยอดนิยมเมื่อกว่า10ปีก่อนรุ่น Steelhead X14 กลับมาทำใหม่อีกครั้งโดย Steelhead XR ถูกออกแบบโดยยังคงรูปลักษณ์เดิมในหลายจุดเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นโทที่โค้งมนและดีไซน์แบบ Hosel to Face Transition นำมาผนวกเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง Next Generation 360 Face Cup Technology ส่วนหน้าเหล็กแบบ Cup Face ที่แยกออกจากบอดี้ก่อนเชื่อมต่อแบบ360องศาเพื่อเพิ่มบอลสปีดให้ได้ระยะมากยิ่งขึ้นจากหน้าเหล็กทั่วทุกจุดช่วยชดเชยความผิดพลาดจากการตีไม่โดนกลางหน้าเหล็กรวมถึงอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่ถูกใส่เข้ามาก็คือวัสดุโพลียูรีเทนภายในใบเหล็กเพื่อให้ได้ฟิลลิ่งที่นุ่มนวลและลดแรงสั่นสะเทือนนอกจากนี้ยังเป็นการดึงจุดศูนย์ถ่วงให้ลงต่ำและลึกเพื่อง่ายต่อการตีให้ได้ฟลายบอลที่เหินโด่งทำงานร่วมกับ Hollow Ball True Hosel Design ที่ออกแบบคอไม้เป็นรูไร้วัสดุเพื่อย้ายน้ำหนักมาใส่ในใบและจัดวางตำแหน่งให้ชดเชยความผิดพลาดได้มากที่สุดเพื่อทำให้ Steelhead XR กลายเป็นเหล็กเหมาะสำหรับนักกอล์ฟที่คิดถึงความคลาสสิกของเหล็ก Callaway แต่ยังต้องการประสิทธิภาพจากเทคโนโลยีที่อัดแน่นอยู่ภายใน With breakthrough technology to give you more control and explosive distanceขยับมาที่เหล็กของค่ายอุปกรณ์กอล์ฟของญี่ปุ่นเริ่มต้นด้วยแบรนด์14ที่ส่งโมเดล FH900 มาเป็นรุ่นเรือธงในปีนี้
ด้วยเหล็กที่มีรูปลักษณ์อันทันสมัยแต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยคอนเซปต์ Half Cavity โรงด้านหลังเป็น Compact Cavity เพื่อให้ลงตัวระหว่างดีไซน์แบบ Blade และ Cavity Back มากที่สุด 14FH900 เป็นเหล็กที่ถูกวางมาสำหรับผู้เล่นมือดีมีจุดเด่นอยู่ที่การคอนโทรลและการสปินใบเหล็กมีขนาดกระทัดรัดมีออฟเซตเพียงเล็กน้อยแต่ยังให้ฟีลลิ่งอันนุ่มนวลด้วยวัสดุ Forge S204 Steel รวมถึงโพรงด้านหลังอันเป็นเอกลักษณ์ยังเป็นตัวช่วยในการสร้างระยะทางรวมถึงการกระจายน้ำหนักเพื่อชดเชยความผิดพลาดอีกด้วยยังคงอยู่กันที่ค่ายของ14กับอีกหนึ่งรุ่นที่เปิดตัวออกมาก่อนและได้รับความสนใจไม่แพ้กันคือรุ่น TC544 Forge ที่มาพร้อมกับดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์และแฝงความแตกต่างเอาไว้ด้วยการออกแบบ Deep Cavity Back ให้โพรงหลังใบลึกไปถึงช่วงโคนเพื่อให้สร้างสปีดได้อย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งหน้าเหล็กรวมถึงการฟอชที่แม่นยำในส่วนของโพรงหลังใบก็ช่วยเพิ่มฟีลลิ่งในช็อตที่ตีลูกโดนกลางหน้าไม้ด้วยขณะที่การพัฒนาในรุ่นนี้ให้ความสำคัญกับการวางจุดศูนย์ถ่วงเป็นอย่างมากโดยดีไซน์วางจุดศูนย์ถ่วงให้เหมาะสมแตกต่างกันในเหล็กแต่ละเบอร์เพื่อช่วยสร้างระยะทางได้สูงสุดและชดเชยความผิดพลาดพร้อมกับเพิ่มความแม่นยำได้มากขึ้นอีกด้วย14TC544 จัดเป็นชุดเหล็กที่เหมาะสำหรับนักกอล์ฟที่ชื่นชอบเหล็กแบบคลาสสิกรูปลักษณ์เรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยประสิทธิภาพและที่สำคัญคือได้ฟีลลิ่งนุ่มนวลตามสไตล์เหล็กจากญี่ปุ่นอย่างแท้จริงถ้าพูดถึงอีกหนึ่งแบรนด์ยอดนิยมของนักกอล์ฟญี่ปุ่นและนักกอล์ฟชาวไทยหนึ่งในนั้นต้องมีแบรนด์ระดับพรีเมียมอย่าง XCO รวมด้วยอยู่อย่างแน่นอนและเหล็กรุ่นที่ได้รับการยอมรับมาอย่างต่อเนื่องต้องยกให้กับรุ่น XCO Forge กับโมเดลใหม่ล่าสุดของปี2017นับเป็นเจเนเรชันที่6เข้าไปแล้ว XCO Forge รุ่นใหม่ล่าสุดถูกวางคอนเซปต์เน้นประสิทธิภาพด้านระยะทางและช่วยให้นักกอล์ฟตีเข้าหาเป้าหมายได้ง่ายขึ้นโดยมีเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อชดเชยความผิดพลาดและสร้างความสม่ำเสมอนำมาโดยดีไซน์ฐานเหล็กแบบ VT Sole ที่ถูกพัฒนาต่อยอดมาจากฐานเหล็กแบบ Tour VT Sole จากตระกูล C Series เพื่อให้ใบเหล็กสามารถพุ่งผ่านหญ้าได้ง่ายขึ้นทำให้ไม่เสียความเร็วของคลับเฮดสปีดรวมถึงทิศทางใบเหล็กช่วยให้ตีลูกเข้าหาเป้าหมายได้ง่ายขึ้นขณะที่หน้าเหล็กมีการออกแบบใหม่เพิ่มพื้นที่ด้านหลังใบบริเวณโคนและปลายเพื่อขยายจุดสวิตสปอตให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีก 5% ช่วยชดเชยความผิดพลาดทำให้ได้ระยะทางที่สม่ำเสมอมากขึ้นแม้ในช็อตที่ผิดพลาดทิ้งท้ายกันที่อีกหนึ่งแบรนด์ยอดนิยมของนักกอล์ฟญี่ปุ่นอย่าง Yamaha Golf ล่าสุดเพิ่งลอนช์รุ่นใหม่ออกมาสดๆร้อนๆกับซีรีส์ RMX ของปี2018 RMX รุ่นใหม่จาก Yamaha มีให้เลือก3โมเดลคือ RMX 218ทรงโอเวอร์ไซส์ตีง่ายที่ใส่เทคโนโลยีตัวช่วยเข้ามาแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นฐานแบบ Active Sole ที่ช่วยให้ตีผ่านและเข้าลูกตรงจุดสวิตสปอตได้ง่ายขึ้นตัวหน้าเหล็กดีไซน์และจัดวางน้ำหนักเพื่อให้ตีได้ไกลยิ่งขึ้นIMX 118ทรงเซมิเบลดเป็นเหล็กฟูลฟอร์จให้ความนุ่มนวลสูงภายในจัดวางน้ำหนักเน้นการให้วิถีลูกที่เสถียรเพื่อให้นักกอล์ฟยิงธงได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นและโมเดลสุดท้ายคือ RMX 018ทรงเบลดที่เหมาะกับผู้เล่นฝีมือดีเน้นฟีลลิ่งนุ่มนวลมีเทคโนโลยีลดแรงสั่นและให้ฟีดแบคการอิมแพคระหว่างหน้าเหล็กกับลูกกอล์ฟที่ยอดเยี่ยมอย่างที่นักกอล์ฟมือดีนั้นต้องการต้องร้องโอ้โหกันเลยทีเดียวกำลังอึ้งอยู่ว่าโอ้โหอุปกรณ์คือแบบว่ากระเป๋าเนี่ยสั่นแล้วอีกนิดนึงอยากได้ขนาดนั้นเลยเหรอมีใครจะซื้อให้ไหมนะต้องอวยกันอย่างนี้เลยเดี๋ยวรอฟีดแบคใน Facebook คุณแล้วกันเคยมีคนมาตอบให้นะก็เป็นเรื่องราวของเหล็กนะครับก็เรียกได้ว่ามีหลายรุ่นด้วยกันนะครับที่เป็นเหล็กของปี2018นะครับเริ่มที่ Callaway Steelhead เนี่ยมี XR ออกมาXR เนี่ยมีเจนหลายเจนมากนี่เป็นเจนของปี2018แล้วนะครับไปดูว่าแตกต่างของเก่ายังไง14FH900 ออกมาใหม่เหมือนกัน Yamaha RMX 2018แต่ละอันนี้เรียกได้ว่าก็อย่างที่บอกตีหมดเลยคือแบบว่าใครที่รักในเรื่องของการสะสมหรือว่าชอบคอลเลกชันใหม่ๆนะคะตอนรับปีใหม่แบบนี้นะคะเสียตังค์กันได้เลยไปลองเลยครับที่สามได้ตอนนี้ผมว่าหลายช็อปเอามาวางให้ลองละหมดละใช่แล้วค่ะก็ลองไปหาดูกันค่ะทดสอบคุณภาพของไม้กันดูนะคะเอาละค่ะแล้วก็ในช่วงข่าว PR ของเราในสัปดาห์นี้นะคะโปรเทสก็มีข่าวดีๆนำมาฝากกันค่ะครับมีข่าว
หลักข่าวเดียวเลยนะครับสัปดาห์นี้ครับเป็นเรื่องของโปรเตาสิทธิชัยนิ่มนวลจัดกอล์ฟสังสรรค์นะครับระหว่างสมาชิกชาวช้างคลับ164รายการช้างคลับ164ครั้งที่5ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของปี2560นะครับที่สนามกอล์ฟอัลพายกอล์ฟคลับเมื่อวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมาโดยสมาชิกช้างคลับ164เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมากหลังจากจบการแข่งขัน18หลุมเนี่ยปรากฏว่าแชมป์ตกเป็นของโปรพลเข็มรัตน์ตีเข้ามาที่2อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ไปครองส่วนอันดับที่2เนี่ยเป็นโปรธนวัฒน์กัญญาลังตีเข้ามา1อันเดอร์พาร์เรียกว่าเฉียดแค่สโตรกเดียวนั่นเองนะครับค่ะสำหรับสนามต่อไปเนี่ยจะแข่งขันกันที่ไหนติดตามชมข่าวสารกันต่อไปได้เลยนะครับใช่แล้วค่ะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับท่านใดค่ะอยากจะมีข่าว PR ประชาสัมพันธ์นะคะกับทางเราไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นดีๆจากสนามกอล์ฟนะคะหรือว่าเปิดตัวสินค้าใหม่ค่ะก็สามารถส่งมาได้นะคะที่ club@gmail.com ค่ะครับหรือว่าอยากเพิ่มเราทาง Facebook นะครับแอดมาเลยนะครับที่ facebook.com/golfclubat นั่นเองใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเรานะคะก่อนจะจากกันไปต้องขอขอบคุณค่ะสปอนเซอร์ใจดีจากช้างค่ะสุดสุดครับและขอขอบคุณนะคะสนามกอล์ฟบางไทรคันที่ขับค่ะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำนะคะแล้วก็อาหารมื้อเที่ยงอร่อยอร่อยด้วยค่ะขอบคุณคอบ้าพูม่ากอล์ฟนะครับและนาฬิกาสวยจากเซเว่นปลายเดย์ด้วยใช่แล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการของเราได้นะคะทุกวันจันทร์ค่ะและวันเสาร์นะคะเวลา5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะทางช่องสปริงนิวช่อง19ค่ะครับรอบแรกของคุณไม่ทันรอบ2ของผมก็ยังมีนะครับวันเสาร์นะครับติดตามชมได้เลยเวลาเดิม5 ทุ่มเที่ยงคืนเช่นกันทางช่องสปริงนิวนะครับดิจิทัลทีวีช่อง19สถานีข่าวจริงคุณภาพมาตรฐานสากลติดตามได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้เรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ